ครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้งานตัวเครื่อง Thermal Image Camera นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น HT-A1 นะครับเป็นแบรนด์ของ HTI นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของบรรจุภัณฑ์นะครับเปิดกล่องออกมาจะมี User Manual นะครับมีตัวเครื่องตัวเครื่องมีตัวอะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จแบตให้นะครับก็จะมีส่วนของตัวสายคล้องนะครับสายคล้องคอนะครับตัวเครื่องให้นะครับแถมไปให้ในส่วนของการใช้งานนะครับตัวเครื่องจะใช้เป็นแบตเตอรี่แบบรีชาร์จนะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับก็ช่องชาร์จอยู่ทางด้านข้างตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องรอสักครู่หนึ่งมาเปิดเครื่องแล้วนะครับหน้าจอก็จะแสดงเป็นในส่วนของอุณหภูมินะครับเป็นอุณหภูมิก็จะมีจุดฮอตสปอตนะครับเราอันนี้จะเป็นมือนะครับมือนะมีจุดบอกนะครับจะมีจุดบอกนะครับจุดฮอตสปอตจุดโฟกัสนะครับตัวนี้ด้านข้างจะเป็นแถบสีนะครับแถบสีด้านบนก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิ25.7 นะครับคือจุดตรงกลางตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะแสดงในส่วนของแม็กซิมัมแล้วก็มินิมัมที่ตัวเครื่องวัดได้นะครับตัวนี้ในส่วนของการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเราก็มาที่ในส่วนของเมนูเลยกดเมนูก็จะมีImageนะครับก็คือภาพที่เราเซฟไว้นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เซฟไว้นะครับแล้วกดปุ่มลูกศรทางด้านซ้ายนะครับฟังก์ชันนะครับ color นะครับตัวนี้เราก็เลือกว่าเราจะใช้เป็นแบบไหนนะครับเป็นไอรอนเป็นสเปกตราเป็นครูนะครับเป็นแบ็กนะครับกดลูกศรเพื่อกลับนะครับนี่เป็น emissivity นะครับ emissivity เราก็สามารถเลือกได้หรือว่าจะปรับ emissivity แบบแมนนวลก็ได้นะครับจะมีบอกอยู่ว่าเป็นด้านหลังนะครับว่าเราวัดอะไรก็ในคู่มือจะมีบอกอยู่นะครับ emissivity ที่เท่าไหร่นะครับแต่สแตนดาร์ดก็จะมา 0.95 นะครับแล้วก็กดถ้าเราจะเลื่อนปรับนะครับมาที่คัสตอมนะครับแล้วกด enter นะครับมันก็จะเป็นตัวเคอร์เซอร์นะครับสีดำเราใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงนะครับเพื่อเลื่อนตัวเลขและลดตัวเลขนะครับกดแล้วกลับนะครับในส่วนของเซตติ้งนะครับเลือกมาที่เซตติ้งแล้วกดปุ่มลูกศรขวาเพื่อเข้าพารามิเตอร์นะก็มีออโต้ชัตดาวน์นะครับออโต้ชัตดาวน์แล้วกดเลือกดูนะครับ5นาที20นาทีนะครับหรือว่าจะโนก็ได้หรือเปิดไว้ตลอดเวลาครับตัวนี้ก็จะออโต้โพลออฟให้ภายใน5นาทีนะครับอันนี้เป็นความสว่างนะครับความสว่างของหน้าจอนะครับตัวนี้เลื่อนมามี3ระดับมีโลมีเดียมไฮนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของภาษานะครับก็เลื่อนก็มีอังกฤษนะครับภาษาจีนอิตาลีเยอรมันนะครับแล้วก็ในส่วนของยูนิตนะครับเป็นอุณหภูมิก็จะมีเป็นองศาเซลเซียสกับฟาเรนไฮน์นะครับแล้วก็เวลานะครับเราจะตั้งเป็น24ชั่วโมงหรือว่าเป็น12ชั่วโมงเป็น AM PM นะครับตัวนี้แล้วก็เซตไทม์นะครับแล้วก็เป็นปีเดือนวันนะครับถ้าเราจะเซตแล้วกด Enter นะครับก็จะเป็นจากสีน้ำเงินก็จะเป็นสีดำนะครับปุ่มลูกศรเพื่อเลื่อนตำแหน่งนะครับแล้วก็ปุ่มขึ้นลงเพื่อเพิ่มหรือลดค่านะครับตั้งเสร็จแล้วก็กด Enter แล้วก็เวลานะครับ
สปอตนะครับเราจะเปิดจุดสปอตหรือเปล่านะครับนะถ้าเราเปิดแล้วก็ออนถ้าเราปิดแล้วก็ออฟไว้นะครับนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นของตัวเครื่องนะครับเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่นะครับกด back แล้วกดเมนูอีกครั้งนึงก็จะออกจากปุ่มเมนูนะครับส่วนการถ่ายรูปนะครับถ่ายภาพมันจะมีปุ่มด้านข้างอยู่ปุ่มด้านข้างตัวนี้นะครับถ้าเราจะกดถ่ายสมมติถ่ายเป็นมือกดถ่ายมันจะขึ้น yes กับ no นะครับก็คือเราจะบันทึกรูปภาพหรือเปล่านะครับถ้าเราบันทึกเรากดปุ่มเมนูนะครับเพื่อ yes เพื่อบันทึกนะครับอันนี้กดถ่ายถ้าเราบันทึกแล้วกดปุ่มเมนูแล้วกดถ่ายถ้าเราไม่บันทึกนะครับเรากดปุ่ม select ตัวนี้มันก็จะ no ไม่บันทึกให้นะเรามาดูภาพที่เราบันทึกนะครับก็มาที่เมนูนะครับก็มาที่ image นะครับแล้วก็กดลูกศรเลื่อนมาทางขวานะครับก็มี2รูปภาพแต่นั้นเรากดปุ่ม enter มันก็จะโชว์รูปภาพที่เราบันทึกให้นะครับถ้าเราจะลบนะครับเรากดปุ่มลูกศรขึ้นมันจะมีคำว่า delete photo นะครับถ้าเราจะ delete แล้วกดปุ่มเมนูเพื่อ yes yes นะครับแล้วถ้าเราไม่ลบเรากดปุ่ม enter no นะครับจะอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราจะลบก็กด yes อันนี้เราก็จะลบนะครับแล้วกด yes โอเคก็จะหมดไม่มีภาพละนะครับจากนั้นเราจะออกถ้าเราจะออกเรากดปุ่ม enter อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะไม่มีรูปภาพที่เราเก็บไว้แล้วนะครับในส่วนเลื่อนปุ่มเลื่อนลูกศรซ้ายขวาก็จะเป็นอยากได้เป็นภาพนะครับภาพแบบความร้อนนะครับเรากดปุ่มลูกศรทางขวานะครับก็จะเป็นภาพแบบนี้ให้นะครับภาพเทอร์มอลกับภาพธรรมดาขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับว่าจะใช้แบบไหนนะครับสำหรับการใช้งานนะครับของตัว HT นะครับ -A1 นะครับ Thermal Image Camera นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ